วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่7กรกฎาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบราคา46บาท15สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน14สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ราคา47บาท45สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน3สตางค์น้ำยางสดณโรงงานราคา43บาท40สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคา41บาท55สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน10สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.278 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.108 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.31% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ